สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมีเฉลยหนิงปณิตาโพสต์สตรอเบอรี่ลูกโตจริงไหมถูกโยงคดีแตงโมทำเอาหลายๆคนที่เห็นโพสต์ของผู้จัดละครชื่อดังหนิงปณิตาพากันเผือกกระตุกกันใหญ่เมื่อสาวหนิงโพสต์ภาพสตรอเบอรี่ลูกโตลงในอินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์เดาไปต่างๆนานาว่าที่สาวหนิงโพสต์หมายถึงใครกันแน่และมีชาวเน็ตบางส่วนโยงไปว่าอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของแตงโมนิดาหรือไม่ล่าสุดแอนนาทีวีโพได้ออกมาเผยเรื่องนี้ในรายการเผ็ดมันบันเทิงว่ารู้เรื่องนี้แต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับคดีแตงโมและไม่เกี่ยวกับที่สามีพี่หนิงโพสต์ประเด็นพริกไทยหมดอายุก่อนหน้านั้นจากนั้นแอนนาขอประกาศทีมงานเขียนใส่กระดาษให้จ้าจ๋าพริมรัตตาดูทำเอาสาวจ้าจ๋าถึงกับร้องเอ้าพร้อมถามกลับแอนนาจริงปะเนี่ยแอนนาตอบกลับว่าเรื่องมันยาวเดี๋ยวเล่าให้ฟังพร้อมบอกว่าแรงปะซึ่งจ้าจ๋าก็บอกว่าแรงมากท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ